ในท้องทะเลอันไกลโพ้นมีราชาแห่งท้องทะเลนามว่าไททันปกครองอาณาจักรเอื้อดอยู่ด้วยความสุขสงบกิงไททันมีลูกสาวทั้งหมด7คนนางเงือกทุกคนสามารถว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำได้หลังจากอายุ15ปีแต่นางเงือกน้อยคนสุดท้องนั้นยังเด็กเกินไปเธอจึงเฝ้ารอคอยโดยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์จากปากของเหล่าพี่ๆที่ได้ประสบพบเจอบอกเล่าความน่าอัศจรรย์ใจของโลกที่อยู่ด้านบนนางเงือกน้อยชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ว่ายน้ำไปยังซากเรือที่จมลงสู่ก้นทะเลเรือที่เก็บสมบัติต่างๆจากเบื้องบนของใช้ที่เธอไม่เคยเห็นกลายเป็นของสะสมสุดโปรนางเงือกน้อยมักจะเล่นของเล่นเหล่านั้นไปพร้อมๆกับการร้องเพลงโดยมีฝูงปลารายร้องเป็นเพื่อนเสียงอันก้องกังวานของเงือกน้อยขึ้นชื่อว่าไพเราะที่สุดในท้องทะเลในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เงือกน้อยอายุครบ15ปีเธอก็รีบว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำภาพที่เธอเห็นคือเรือลำใหญ่บนเรือบรรเลงดนตรีไพเราะกะลาสีกำลังเต้นรำอยู่บนดาดฟ้าเธอเห็นชายหนุ่มรูปงามผู้ชายลูกผู้ชายผู้ชายลูกผู้ชายลูกดีใจหน่อยสิผู้ชายผู้ชายลูกผู้ชายเธอเห็นชายหนุ่มรูปงามคนนึงที่ดูเหมือนทุกคนบนเรือต่างให้ความสนใจและเคารพยำเกรงเขาต้องเป็นเจ้าชายแน่แน่อุ้ยนางเงือกน้อยคิดและรู้สึกประทับใจหนุ่มคนนั้นทันทีนางเงือกน้อยเพลิดเพลินกับภาพตรงหน้าได้เพียงไม่นานก็เกิดพายุโหมกระหน่ำลูกเรือทุกคนพยายามคุมใบเรือและพวงมาลัยเรือเอาไว้เพื่อต้านแรงลมนั้นแต่คลื่นโหมแรงน่ากลัวจนในที่สุดเรือก็พลิกคว่ำโอ้ no ร่างของชายหนุ่มรูปงามคนนั้นกระเด็นตกเรือทันทีเงือกน้อยตกใจมากเธอรู้ดีว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ในใต้น้ำได้นานจึงรีบพุ่งตัวดำดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วแล้วคว้าคอเสื้อของชายคนนั้นเอาไว้ก่อนที่จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำให้เร็วที่สุดทั้งสองลอยคออยู่ในน้ำกระทั่งพายุสงบลงในตอนนั้นนางเงือกน้อยมองเห็นหาดทรายเธอพยายามพาร่างที่นิ่งไม่ไหวดิ่งของเจ้าชายขึ้นฟังและจ้องมองใบหน้าอันหล่อเหลานั้นพลางลำพึงว่าเขาตายแล้วเหรอโอ้โน่เธอเริ่มร้องเพลงเศร้าแต่ทันใดนั้นเจ้าชายก็เริ่มขยับตัวโอ้คุณเป็นยังไงบ้างเงือกน้อยถามพร้อมแตะหน้าผากของเขาในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงผู้คนมากมายกำลังตรงมาเธอจึงรีบว่ายน้ำไปหลบอยู่ตรงโขดหินมองดูเจ้าชายถูกผู้คนทำการช่วยเหลือโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าใครทำให้เขารอดชีวิตมาได้เงือกน้อยก
ขับไปยังท้องทะเลเมินเฉยต่อเหล่าพี่ๆที่อยากรู้ว่าการเดินทางไปโลกเหนือน้ำของเธอเป็นยังไงบ้างเธอนิ่งเงียบรู้สึกเศร้าหมองเพราะตกหลุมรักเจ้าชายเข้าและแล้วเธอก็นึกถึงเรื่องราวของแม่มดแห่งท้องทะเลผู้ที่สามารถโดนบันดาลอะไรก็ได้นึกน้อยก็ไม่นึกเลอะกลัวเลยสักนิดรีบไปหาแม่มดในทันทีโอ้ no เมื่อพบกับแม่มดเงือกน้อยได้บอกไปว่าเธอต้องการจะมีขาแบบมนุษย์เพื่อที่จะได้อยู่กับเจ้าชายไม่มีปัญหาจากที่รักเรื่องง่ายๆแม่มดบอกแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนฉันขอแลกเสียงของเธอกับขาคู่นี้นางเงือกน้อยตกใจเสียงของเธอคือสิ่งที่มีค่าทำให้ใครๆต่างหลงรักเธอไม่จำเป็นต้องใช้มันนี่สาวน้อยเธอทั้งสวยน่ารักทำให้เจ้าชายหลงรักได้ไม่ยากอยู่แล้วแม่มดพูดต่ออ้อแต่มีข้อแม้นะถ้าเจ้าแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นเธอก็จะตายและเสียงของเธอจะอยู่กับฉันไปตลอดกาล Oh no แต่ใครจะรู้เขาอาจจะเลือกเธอก็ได้เงือกน้อยครุ่นคิดว่ายังไงฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะในที่สุดนางเงือกน้อยก็ตอบตกลงแม่มดจึงร่ายมนต์ทันทีเธอรู้สึกเหมือนถูกหมุนเวียงและเมื่อลืมตาขึ้นเธอก็อยู่บนชายหาดที่เคยช่วยเจ้าชายเอาไว้และที่น่าตกใจคือความฝันของเธอเป็นจริงแล้วหางของเธอหายไปเธอมีขาคุณผู้หญิงคุณมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าชายที่เอ่ยประโยคนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าชายที่เอ่ยประโยคนี้นางเงือกน้อยพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดออกมาจากปากของเธอพูดไม่ได้หรอเขาถามนางเงือกน้อยใส่หัวโอ้งั้นผมจะพาคุณไปที่ปราสาทคุณสามารถล้างเนื้อล้างตัวที่นั่นและหาเสื้อผ้าแห้งๆมาใส่นางเงือกน้อยมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเจ้าชายคืนนั้นเจ้าชายพาเธอชมรอบๆปราสาทเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังแม้จะไม่ได้พูดแม้จะไม่ได้ใช้เสียงพูดคุยกันแต่เจ้าชายทราบดีว่าเธอเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดเจ้าชายรู้สึกดีที่มีนางเงือกน้อยเคียงข้างแต่ก็อดนึกถึงเจ้าของเสียงอันไพเราะที่ช่วยชีวิตเขาตอนเรือล่มไม่ได้เจ้าชายมั่นใจว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขาตอนนี้ไม่ใช่เธอคนนั้นขณะพูดยังทำไม่ได้นักประสาอะไรกับร้องเพลงวันต่อมาเจ้าชายได้ทราบข่าวจากพระราชาว่าเขาจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงจากเมืองใกล้เคียงนางเงือกน้อยก็รู้สึกเศร้ามากเธอรู้ตัวดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจ้าชายแต่งงานไปแล้วทว่าเจ้าหญิงที่แสนเอาแต่ใจองค์นั้นกลับมีเสียงของเธออยู่กับตัวเพราะแม่มดนำเสียงของเธอไปให้กับเจ้าหญิงองค์นี้เจ้าชายขอให้หญิงสาวร้องเพลงซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงที่เขาเคยได้ยินเจ้าชายรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคนที่ตัวเองตามหานางเงือกน้อยก็พยายามฝืนยิ้มด้วยความยินดีทั้งที่มีความเศร้าโศกอยู่เต็มหัวใจวันรุ่งขึ้นเงือกน้อยไปที่ทะเลได้พบกับเหล่าพี่สาวของเธอที่มาพบยังผืนน้ำด้วยความเป็นห่วงนางเงือกน้อยเล่าเรื่องราวให้กับพี่สาวของเธอพวกเธอได้ฟังเหล่าพี่ๆบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงและให้เธอกลับขึ้นฝั่งไปเอาแล้วค่อยมาพบเจอกันใหม่ในวันต่อไป
เมื่อนางเงือกน้อยมาเจอกับพี่ๆอีกครั้งเธอพบว่าผมอันยาวสลวยของพี่ๆนั้นหายไปเพราะพวกเธอได้ตัดมันทั้งหมดออกมามอบให้แม่มดทะเลเพื่อแลกกับมีดแม่มดมอบมีดนั้นเพื่อให้นางเงือกน้อยไปปลิดชีพเจ้าหญิงเพื่อที่งานแต่งงานจะได้ไม่เกิดขึ้นไม่ต้องตายและสามารถกลับไปเป็นนางเงือกได้อีกครั้งนางเงือกน้อยรับมีดมาเพราะรู้ถึงความหวังดีของพี่ๆแต่เธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าหญิงองค์นั้นเหล่าพี่สาวนางเงือกกลับไปยังวังใต้ทะเลและพบกับพ่อซึ่งกำลังโกรธเกรี้ยวชักถามพวกว่าเธอไปไหนมาและน้องสาวคนสุดท้องหายไปไหนเหล่าพี่สาวเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ราชาฟังเมื่อราชาไททันขึ้นไปยังผิวน้ำและเห็นเรือซึ่งจัดพิธีแต่งงานจึงรู้ได้ทันทีว่าเงือกน้อยไม่ได้ลงมือสงสัยลูกจะชอบนิทานที่แม่เล่ามากๆเลยนะคะจริงไหมลูกใช่ไหมลูกโอ้ยชอบมากเลยค่ะราชาไททันจึงไปหาแม่มดทะเลแม่มดใจร้ายหัวเราะขึ้นบอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วยลูกสาวของเขาได้ก็คือมอบคาถาของราชาให้กับนางราชาไททันไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องมอบคาถาให้แม่มดหัวเราะอย่างบ้าคลั่งกับชัยชนะของตัวเองและรีบขึ้นไปยังผิวน้ำเพื่อดูงานแต่งงานนั้นนางแต่งร่างเป็นอสุรกายคล้ายปลาหมึกตัวใหญ่น่ากลัวนางเงือกน้อยเห็นดังนั้นจึงรู้ทันทีว่าต้องปกป้องทั้งเจ้าชายและว่าที่เจ้าสาวของเขาเธอหยิบมีดเล่มนั้นของแม่มดขึ้นมาทว่าแม่มดก็ใช้หนวดปลาหมึกคว้าเธอเอาไว้เวียงไปเวียงมาและในที่สุดก็เหวี่ยงไปถูกอกของแม่มดเองมีดเล่มนั้นถูกปักกลางอกความเจ็บปวดทำให้แม่มดปล่อยนางเงือกน้อยให้เป็นอิสระและเจ้าชายก็ยิงธนูไปยังอสุรกายตอนนั้น